สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ครอบครัวตัวกลมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาทำข้าวต้มผัดฟังดีๆนะครับข้าวต้มผัดไม่ใช่ข้าวต้มมัดจะเป็นยังไงมาดูวิธีทำเลยครับส่วนผสมนะครับเราใช้กะทิสำเร็จรูป1กล่องนะครับกับน้ำตาลทรายขาวใส่ลงไปตามใจชอบนะครับถ้าชอบหวานมากก็ใส่มากแล้วก็เกลือนิดหน่อยจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้1คืนลงไปผัดให้ส่วนผสมเข้ากันให้น้ำกะทิซึมเข้าไปในเนื้อผัดไปเรื่อยๆจนข้าวเกือบจะสุกนะครับเป็นใช้ได้อันนี้เราทำกินเองนะครับส่วนผสมเราต้องกะปริมาณเราเองเลยไม่ต้องตวงอะไรให้วุ่นวายนะครับ เราใช้ข้าวเหนียวนะครับขอย้ำว่าเป็นข้าวเหนียวเราทำการแช่ไว้1คืนเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเราก็โคเลโคเลให้ส่วนผสมเข้ากันจนข้าวเกือบจะสุกนะครับโอ้ยขออนุญาตเว้าเล้าซะเถอะครับเจ็บกกลิ่นไว้เว้าไทยอันเฮากับผัดไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องผัดจนว่าเขาเหนียวเฮาอ่ะเปลี่ยนสีจนมันสิสุกพุ่นล่ะครับขั้นตอนต่อไปเฮาก็ไปเตรียมใบตองครับใบตองนี่เอาไปล้นไฟก่อนนะครับมันยังค่อยบ่แตกหรือว่าถ้ามีแดดเฮาก็ไปตากแดดครับอันนี้มันแบบรวดเร็วเลยครับล้นไฟง่ายที่สุดสิ่งสำคัญคือความสะอาดครับต้องเช็ดทำความสะอาดให้ดีเห็นว่าสิให้ก็ย่านตายอยู่เด้ครับเข่าที่เฮาผัดเรียบร้อยเฮาก็พักไว้ให้มันเย็นครับพอดีครับเตรียมอุปกรณ์เตรียมของแล้วมันก็สิเย็นพอดีหลังจากที่เฮาเสร็จทำความสะอาดเรียบร้อยเฮาก็มาฉีกให้มันเป็นแผ่นพอดีพองามครับหูจักอยู่ด้วยครับพอดีพองามเป็นใดฉีกไปเลยครับหลังจากที่ได้ขนาดพอดีแล้วครับเฮาก็เอากรรไกรมาตัดมุมให้มันสวยๆลบมุมออกให้มันได้เป็นแผ่นม้วนๆงามๆนะครับจังค่อยสิได้ห่อง่ายๆขั้นตอนนี้บางคนเขาก็บ่ตัดนะครับเพราะเขาใส่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเลยเพิ่นผู้เพิ่นตีเพิ่นชำนาญแล้วเพิ่นห่อสวยๆเพิ่นก็บ่ตัดออกแต่ขอบครัวตัวกลมมักสวยมักงามครับก็เลยตัดให้มันงามๆคือเจ้าของจักหน่อยเนี่ยห่อออกมาสิให้เดี๋ยวเพิ่นสิถามอีกแล้วผู้ใดห่อย้ำออกไปวัดขั้นตอนต่อไปครับเฮาไปเตรียมกล้วยครับกล้วยน้ำใช้กล้วยน้ำว่าหรือกล้วยอีอ่องบ้านเฮาเด้อครับสุกงอมๆจักหน่อยมันสิหวานพาเครื่องใส่กล้วยชิ้นใหญ่ๆครับมันแซ่บเวลา1ออกมาแล้วมันก็สิหวานหอมอร่อยต่อไปจะเป็นวิธีการห่อนะครับหลังจากเขาเตรียมกล้วยเรียบร้อยแล้วเอาซ่อนตักเข่าใส่ใบตองอันนี้เศษ2ใส่นะครับเศษ2ใส่ให้เพิ่งใส่ทั่วเหลืองวันใดสิแซ่บคือก่อกันระหว่างใส่ทั่วเหลืองกับใส่กล้วยท่านผู้ใดอยากเห็นในขั้นตอนวิธีการเตรียมใส่ทั่วเหลืองก็คอมเมนต์มาบอกได้เด้อครับเดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิ่งในคลิปต่อไปคลิปนี้บ่ได้ถ่ายไว้ครับว
ิธีการห่อนะครับทำใบตองเขาเตรียมไว้สวยๆเห็ดปนม้วนแล้วมันก็แค่จับกีบแล้วก็หักปั๊บเรียบร้อยเอาใส่ในซึ้งไว้เลี้ยงให้สวยๆเลยครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดบ่เข้าใจขั้นตอนใดก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปมาเลยนะครับเดี๋ยวสิตอบให้เลยครับง่ายๆครับตักเข่าใส่ใบตองกับกล้วยใส่แล้วก็พันๆจับกีบหักปั๊บแค่เนี้ยครับจับกีบหักปั๊บนี่ครับหักปั๊บมันก็พอดีเด้อะไรก็เอาไปเลี้ยงใส่ซึ้งไว้เฮาทำกินเองบ่ต้องอีหยังมากมายเด้อครับอุปกรณ์ส่วนมากอ่ะเขามีในบ้านเอาแล้วเขาจะคล้องกล้วยกับกล้วยจะคล้องใบตองกับใบฉีกเอาอยู่ในสวนจะคล้องบ่ได้ซีเรียสอีหยังครับขั้นตอนต่อไปครับเขาก็เอาเป็น1ใส่ซึ้งเป็น1ใส่เตาถ่านนะครับประมาณ30นาทีแนะนำให้ใส่เตาถ่านนะครับมันยังค่อยสิแซ่บผู้ใดบ่มีเตาถ่านก็ใส่เตาแก๊สก็ได้ครับนี่ครับออกมาแล้วมันก็สิเป็นจังซี่แซ่บ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 ระวังถั่วเหลืองกับกล้วยอันใดสิแซ่บกว่ากันมาชิมน้ำกันครับโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากเลยมาๆๆครับพี่น้องกินน้ำกัน